กลับมากันต่อนะฮะกับช่วงคันปากอยากดันค่ะช่วงนี้นะคุณผู้ชมนะฮะต้องบอกไว้ก่อนว่าเรายังแจกหมอนอยู่นะฮะรีบโทรมาแล้วกันนะฮะตามเบอร์ที่ขึ้นด้านล่างนะคุณผู้ชมนะฮะหลายคนบอกว่าเอ้ยนี่หมอนนี่ให้ฟรีหรือว่าเป็นโปรโมชั่นอะไรเขาแจกฟรีนะฮะ0957746938นะฮะวันนี้มีข่าวของใครต่อไปค่ะคุณธรรมนัสค่ะสื่อออสซี่นะคะยืนยันว่าติดคุกจริงนะคะ4ปีค่ะสื่อดังออสเตรเลียค่ะแฉนะคะคุณธรรมนัสค่ะยันติดคุกจริง4ปีคดียาเสพติดแล้วก็โร่แจ้งแล้วนะคะหลังจากที่ข่าวเนี่ยสะพัดไปทั่วเลยนะคะเมื่อวันที่10กันยายนค่ะร้อยเอกธรรมนัสนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรแล้วก็สหกรณ์นะคะให้สัมภาษณ์กรณีที่หนังสือพิมพ์ซิดนีย์มอร์นิ่งเฮอร์รันของประเทศออสเตรเลียเสนอข่าวเกี่ยวกับร้อยเอกธรรมนัสในคดียาเสพติดว่าตนเนี่ยทราบแล้วแล้วก็อ่านข่าวแล้วแต่ไม่ขอชี้แจงอะไรทั้งนั้นและก็คงจะไม่ตอบโต้ด้วยนะคะส่วนว่าจะมีนักข่าวมาถามหรือเปล่าเนี่ยก็อาจจะค่อยว่ากันไปแล้วกันก็ตอบแล้วนี่ค่ะตอบแล้วฮะตอบแล้วฮะตอบแล้วเมื่อเช้าวันก่อนตอบแล้วฮะค่ะก็ตอบแล้วท่านบอกว่าท่านนะฮะค่ะแม่ท่านบอกว่าเป็นคนจากเมืองไทยเนี่ยส่งข่าวไปให้ทางอะไรนั่นหนังสือพิมพ์อะไรนะทางหนังสือพิมพ์ของออสเตรเลียก็คือหนังสือพิมพ์ซิดนีย์มอร์นิ่งมันเป็นบทความนะฮะเขาบอกว่าคนจากเมืองไทยเนี่ยเป็นคนส่งไปนะอันนี้ท่านอ้างว่านะฮะแล้วก็ในเรื่องราวต่อไปเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็ชี้แจงหมดแล้วนะในเรื่องของการค้ายาค้ายาท่านบอกว่ามันเป็นการเข้าใจผิดนะแล้วไงต่อฮะอ๋อและทีนี้เนี่ยคุณธรรมนัสนะคะก็บอกว่าจากนั้นเนี่ยคุณอนิรุธสมุทรโคจรเลขาธิการพรรคเนี่ยก็อ่านแถลงการมติที่ประชุมกรรมาธิการบริหารพรรคว่าตามที่มีกระแสข่าวของเรื่องพรรคเนี่ยมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะประเด็นของร้อยเอกธรรมนัสนะคะก็บอกว่ากรรมการบริหารพรรคซึ่งประชุมและเห็นว่าการให้สัมภาษณ์ดังกล่าวถือเป็นการดูหมิ่นศักดิ์ศรีของพรรคจึงมีมติเป็นเอกฉันท์เพื่อรักษาไว้ซึ่งเกียรติภูมิแล้วก็ศักดิ์ศรีของพรรคด้วยนะคะเห็นสมควรว่าให้ส.ส.ของพรรคทำงานให้ประชาชนผ่านสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้นและขอถอนตัวออกจากการร่วมรัฐบาลกับพลเอกประยุทธ์หลังจากนี้ก็จะอยู่แบบอิสระแม่พรรคไม่ทราบเหมือนกันนะว่าท่านจะอยู่อิสระได้หรือเปล่านะเพราะว่าหลายคนก็ให้ฉายาท่านว่าเป็นนายกเล็กนะฮะคุณธรรมนัสนะฮะธรรมนัสทำพิษนะคะมติประชาธรรมไทยค่ะก็บอกว่าทีนี้เนี่ยมีคนเขาไปถามไปหยามว่าเป็นลิงกินกล้วยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็คือพรรคประชาธรรมไทยก็เลยมีมติว่าจะขอถอนตัวออกจากพรรครัฐบาลพรรคร่วมรัฐบาลค่ะแม่นะฮะนะฮะก็เป็นข่าวการเมืองฟังแล้วปวดหัวนะฮะดูข่าวบันเทิงดีกว่านะคุณผู้ชมนะฮะไม่ต้องปวดหัวอะไรเยอะนะฮะวิเคราะห์กันแบบง่ายๆเลยทีเดียวนะฮะแล้วจะมาเปิดวาร์ปนะฮะคุณธรรมนัสนะฮะค่ะร้อยเอกธรรมนัสนะคะเปลี่ยนชื่อมาแล้วหลายครั้งนะคะชื่อเดิมชื่อว่ามนัสนะคะก่อนเปลี่ยนเป็นยุทธภูมิแล้วก็เปลี่ยนกลับมาที่มนัสแล้วก็ไปที่พัชระแล้วก็ธรรมนัสแล้วก็เคยเปลี่ยนนามสกุลนะคะจากโบกพรมเป็นพรมเผ่าชื่อเล่นตั้งแต่เกิดค่ะชื่อเล่นชื่อนัสนะคะแต่สื่อมักจะเรียกว่าผู้กองตุ๋ยเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่25นะคะแล้วก็จบโรงเรียนในร้อยพระจุลจอม9รุ่นที่36นะคะอดีตเคยถูกดำเนินคดีที่ประเทศออสเตรเลียข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติดล่าสุดก็ออกมาชี้แจงแล้วนะคะขณะที่ปี2542เคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมหนุ่มนักเรียนนอกจึงออกจากการเป็นทหารตั้งแต่ปี2546ศาลก็มีคำพิพากษายกฟ้องในตอนนั้นนะคะหลังจากที่ออกจากราชการค่ะร้อยเอกธรรมนัสก็ผันตัวมาทำธุรกิจด้านรักษาความปลอดภัยในนามบริษัทธรรมนัสกาดปัจจุบันก็ขายกิจการแล้วเรียบร้อยนะคะในปี2542ก็เริ่มเกี่ยวข้องกับการเมืองโดยอยู่เบื้องหลังการเลือกตั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครของพรรคไทยรักไทยนอกจากบริษัทรปภ.ของร้อยเอกธรรมนัสแล้วก็ยังทำธุรกิจอื่นๆด้วยอีกหลายธุรกิจเลยนะคะประมาณมีธุรกิจอีกมากมายนะคะแล้วก็ในการเลือกตั้ง62ร้อยเอกธรรมนัสก็ถูกชักชวนจากผู้ใหญ่ในพรรคพลังประชารัฐให้มาร่วมงานแล้วก็ตำแหน่งประธานยุทธศาสตร์ภาคเหนือแล้วก็ลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.ค่ะจังหวัดพะเยาใช่ค่ะแม่ต่อเลยค่ะชอบฟังเมื่อวันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะร้อยเอกธรรมนัสได้เปิดแถลงข่าวที่รัฐสภาชั่วคราว TOT ชี้แจงในประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์เคยมีคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดถูกศาลออสเตรเลียสั่งจำคุกว่าคดีที่ออสเตรเลียตนบริสุทธิ์ไม่เคยนำเข้าผลิตหรือจำหน่ายยาเสพติดข้อหาที่โดนหรือรู้ว่ามีการค้ายาเสพติดแต่ไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ซึ่งตนยืนยันมาตลอดว่าไม่มีส่วนรู้เห็นแต่สุดท้ายถูกพิพากษาให้รับโทษจำคุก8เดือนซึ่งได้รับโทษครบทั้งหมดแล้วพร้อมระบุตัวตน
ตัวคนปล่อยข่าวพยายามล้มตนเป็นกลุ่มการเมืองฝั่งตรงข้ามนี่แหละนะฮะถูกต้องนะฮะคุณผู้ชมนะฟังการเมืองแล้วปวดหัวนะปวดเสียงเป็นเฮดมากเลยนะฮะดูข่าวบันเทิงดีกว่านะเพราะบันเทิงคือบันเทิงไม่ใช่การเมืองนะฮะวันนี้เวลาหมดแล้วนะฮะอย่าลืมโทรเข้ามาแล้วแจกหมอนด้วยเช่นเดียวกันเรา2คนพร้อมทีมงานและอีมาสคาร่าขอลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ